ครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ราคาถูกนะครับตัวนี้ได้มาจาก eBay นะครับเป็นบอร์ดของจีนนะครับก็ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ของ Hatmail นะครับแล้วก็จริงๆบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ด copy นะครับเป็น copy ของ Arduino นะครับ Nanoซึ่งหลักๆ ก็จะมีถ้าดูจากบอร์ดก็จะมี มีไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วก็มี USB พอร์ตนะครับแล้วทางด้านหลังนี้ก็จะมีอันนี้เป็นชิป Serial to USB นะครับแล้วก็ Rectifier นะครับซึ่งตัวนี้ราคาถูกมากๆนะครับราคาประมาณ70-80บาทเท่านั้นเองครับก็ถ้าเทียบราคาในไทยแค่ซื้อตัว CPU เนี่ย 70-80 บาทก็น่าจะได้แค่ CPU นะครับอันนี้ได้มาทั้งบอร์ดเลยแล้วก็ได้ ก็เรียกว่าใช้งานได้เลยนะครับทีนี้มาลองดูที่มานะครับที่มาก็ถ้าใครสนใจก็ลองเข้าไปดูใน eBay นะครับเสิร์ชคำว่า Arduino Nano นะครับก็จะขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับก็มันก็หลายคนขายนะครับแต่ว่าโปรดักต์หลักๆแล้วก็คงคล้ายๆกันตัวสินค้าที่มาเนี่ยก็จะมา มีตัวบอร์ดกับตัวพินเฮดเดอร์เราก็ต้องมาเชื่อมเอาเองนะครับแล้วก็ถึงจะอาจจะต้องไปต่อกับบอร์ดเพิ่มอีกหน่อยนึงเพื่อจะต่อ I/O ใช้งานนะครับหรือว่าใครอยากได้ถูกกว่านั้นก็มีก็จะเป็นรุ่น Pro Mini นะครับก็ลองเซิร์ช Arduino Pro Mini ตัวนี้ก็ CPU อะไรก็จะเหมือนกันแต่ว่าต่างตรงที่ว่า ไม่มี USB port USB port มาให้นะครับทีนี้ถ้าเรามีคอมที่มี serial port อยู่แล้วหรือว่ามีสาย USB to serial ก็ใช้ได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องมี USB port ก็ได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้มันจะอาจจะหายากหน่อยคอมที่มี serial port หรือว่าก็จะยุ่งยากขึ้นนิดนึง แต่ว่ารุ่นนี้ก็จะได้บอร์ดที่เล็กกว่านะครับทีนี้มาลองดูว่าตัวบอร์ดนี้มีทำอะไรได้มั่งนะครับมีฟังก์ชันอะไรได้มั่งก็ถ้าจากเว็บของ Hatmail นะครับตัวนี้ CPU จะเป็น Atmega 328P นะครับก็มี flash memory 32K นะครับซึ่งก็ถือว่าเยอะก็ใช้งานที่มันขนาดกลางๆหรือใหญ่ๆที่ไม่มี OS อะไรพวกนี้ก็ได้สบายนะครับก็มี I/O 23พอร์ตนะครับก็ใช้เป็นดิจิตอล I/O นี่ผมไม่แน่ใจมันรวมอนาล็อกด้วยหรือเปล่านะ23พอร์ตนะครับแล้วก็มี พอร์ต serial port เป็นพอร์ตนะครับมี interface I2C ก็มี analog to digital นะครับ8พอร์ตก็สามารถที่จะเอามารับสัญญาณ analog ได้นะครับเอามาลองดูตัวที่ตัวบอร์ดใกล้ๆนะครับก็จะเห็นว่ามีพอร์ตอนาล็อกนะครับ8พอร์ตนะครับแล้วก็มีพอร์ตดิจิตอลนะครับที่เขียนว่าดีนะครับ10รู้สึกจะ13พอร์ตนะครับแล้วก็ serial port ก็จะเป็นพอร์ตด้าน TX ST Ground เนี่ยนะครับ
คือถ้าเราไม่ได้ใช้พอร์ต USB เราก็คือตัวนี้มันมีซีเรียลแค่พอร์ตเดียวนะครับถ้าเราใช้ USB เนี่ยมันก็จะผ่านชิปซีเรียล to USB converter เราก็จะใช้พอร์ตซีเรียลเนี่ยไม่ได้นะครับก็คือมันไปใช้กับ USB อยู่ถ้าเราไม่ใช้ USB แล้วก็มาใช้ตรงนี้ได้ก็จะไปต่อเชื่อมต่อกับพวกบลูทูธโมดูลหรือว่าอะไรก็ได้ที่เป็นอินเทอร์เฟซเป็นซีเรียลนะครับทีนี้ตัวบอร์ดเนี่ยมันเป็นบอร์ดโคลนนะครับเป็นบอร์ดคอปปี้ของจีนไอตัวชิปซีเรียล to USB เนี่ยมันจะไม่เหมือนของบอร์ดออริจินอลเพราะว่าไดเวอร์มันจะเป็น CS340 นะครับ ทีนี้เวลาการใช้งานเนี่ยเราจำเป็นต้องไปโหลดไดเวอร์มาก่อนก็ไดเวอร์ก็เซิร์ช Google เอาก็ได้ครับก็พิมพ์ CS340 ไดเวอร์นะครับแล้วก็ดูที่ว่าเราใช้ OS อะไรนะครับอย่างของผมใช้ Windows 7ตอนเสียบบอร์ดครั้งแรกเนี่ยมันไม่รู้จักนะครับก็ ก็จำเป็นต้องลงไดเวอร์เพิ่มนะครับทีนี้ผมไม่แน่ใจถ้า Windows 10หรือ Windows 8เนี่ยมันจะเห็นได้เลยหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวลองทดสอบดูนะครับก็เดี๋ยวผมจะเสียบUSB นะครับอันนี้พอดีผมลบไดเวอร์ทิ้งนะครับเราลองเหมือนว่าลงใหม่แต่ทีนี้ไดเวอร์มันเคยลงไว้อยู่แล้วมันก็รู้จัก Windows มันก็จะรู้จักนะครับก็มาดูที่ Device Managerตัวคอมพิวเตอร์มันก็จะมองเป็นคอมพอร์ตนะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนเชื่อมต่อผ่านคอมพอร์ตแต่ว่าอินเทอร์เฟซเป็น USB แค่นั้นเองก็มาลองดูไดเวอร์เป็น CS340 ถ้าไม่เคยลงไดเวอร์มาก่อนเนี่ยก็ต้องโหลดไดเวอร์มาแล้วก็มา install ไดเวอร์ตรงนี้นะครับก็คือก็ต้องเลือกinstall แบบแมนนวลเอานะครับก็ถ้าไม่เคยลงเนี่ยมันจะขึ้นเป็นเครื่องหมาย question mark ไว้คือมันไม่รู้จักเราก็ต้องมาลงไดเวอร์เองนะครับพอลงได้แล้วเรียบร้อยมันก็จะมีปัญหานี้ก็ใช้งานได้แล้ว ก็โอเคก็อันนี้เป็นการเซตอัพเบื้องต้นนะครับทีนี้เกี่ยวการใช้งานเบื้องต้นต่อไปเดี๋ยวผมก็จะมาลองทำอีกคลิปหนึ่งดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนละกันก็ขอบคุณมากนะครับ